สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีดีรับกับเข้าสู่ Monster Hunter World Iceborne นะฮะวันนี้เจ้า Frostfang Barriot เพิ่งจะเข้ามาเยือนยัง Iceborne นะฮะซึ่งก็จะรวมไปถึงของที่เพิ่มเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็น Armor Set รวมไปถึง Weapon ในการคราฟชิ้นส่วนและอาวุธเหล่านี้นั้นจะต้องใช้ Frostfang Ticket ซึ่งก็จะดรอปหลังจากจบเควสสู้เจ้า Frostfang Barriot นะครับวัสดุที่จะใช้นอกเหนือไปจากทิกเก็ตก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะฮะจากการทำพาร์ทบล็อกของเจ้าฟอร์แฟงบริยอตนั่นเองไม่รอช้าเราก็ไปเริ่มกันที่อัลฟาอาร์เมอร์เซตนะครับผมที่มาในธีมหลักๆ ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันกับของบริยอตนะฮะก็จะดูดุดันดุดันหน่อยแล้วก็รวมไปถึงโพนี่เทลที่อยู่ด้านหลังนะฮะปลิวสวายไปมาเมื่อเราเคลื่อนไหวทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของสกิลเซตกันบ้าง นะฮะ Frostfang Barriot Armor Set มาพร้อมกับสกิลโบนัสเซต2อันนะฮะ Frostfang Absolute Art อันแรกจะเป็น Punching Draw นะครับจะเพิ่มโอกาสสตันเมื่อเราชักดาบออกมาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยใส่แค่ชิ้นเดียวโบนัสสกิลก็ทำงานแล้วนะฮะอีกสกิลนึงจะเป็น Struggler Secret นะหรือว่าเพิ่ม Maximum Level ของสกิลสตักเกอร์นั่นเองนะฮะทำงานเมื่อใส่3ชิ้นขึ้นไปสกิลอื่นๆภายในชุดเซตอัลฟาก็จะมีสตักเกอร์เลเวล5นะฮะแอคแท็กบูเลเวล4คริติคอลอาร์เลเวล4คริดอเลเวล2แล้วก็ควิกชีทเลเวล2นะครับมาดูกันต่อในส่วนของเดคอเรชันกันบ้างนะฮะส่วนหัวมีเจมเลเวล3เลเวล2และเลเวล1อย่างละ1ช่องนะฮะส่วนลำตัวมีเจมเลเวล3และเลเวล2อย่างละ1ช่องส่วนแขนมีเจมเลเวล2 2ช่องนะฮะส่วนกระโปรงมีเจมเลเวล3 2ช่องและเลเวล1 1ช่องและส่วนขานะฮะมีเจมเลเวล1 2ช่องเป็นอัลฟาเซตที่ให้สกิลที่แมทช์กับโบนัสเซตมาแบบพอสมควรอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเจมมันเลยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ซอยยับยับยิบยิบมากเลยก็อาจจะเหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ได้มีเจมเลเวลสูงๆเยอะสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของเบต้าเซตกันบ้างนะฮะรูปลักษณ์ของเซตก็จะดูออกแนวปีศาจหิมะยังไงสักอย่างนะฮะผมที่ยาวๆสีขาวสลวยสลวยฟิลออกจะดูเหมือนกับเป็นสายสำรวจมากกว่าบูนะฮะไม่เหมือนอัลฟาเซตทีนี้ในส่วนของสกิลนะฮะก็จะมีโบนัสเซตสกิล2อันเหมือนกันมีแอคแท็กบูเลเวล4นะฮะคริติคอลอาร์เลเวล4แล้วก็ควิกชีเลเวล1สกิลถือว่าให้มาน้อยมากๆเพราะฉะนั้น decoration จะต้องเด็ดดวงแน่นอนนะฮะส่วนหัวนะฮะมีเจมเลเวล4เลเวล2และเลเวล1นะฮะอย่างละ1ช่องส่วนลำตัวมีเจมเลเวล4และเลเวล2อย่างละ1ช่องส่วนแขนมีเจมเลเวล4 2ช่องเลยนะฮะส่วนกระโปรงมีเจมเลเวล4เลเวล3และเลเวล1อย่างละ1ช่องและส่วนเท้านะฮะมีเจมเลเวล4 2ช่องหลายๆคนอาจจะพอสังเกตได้นะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นไม่มีสกิลสตันเลยซึ่งไม่ส่งเสริมกับโบนัสสกิลของ Armor Set นี้ลำดับที่2นะฮะนั่นหมายความว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นเหมาะจะเอาไป Mix and Match นะฮะหรือว่าเอาโบนัสสกิล3อันเนี้ยแล้วอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยเอาไปแมทช์กันกับเจมหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆที่มีสกิลสตันนะฮะอย่างส่วนหัวกับส่วนแขนก็น่าสนใจนะมี Critical Eye แล้วก็มีเจมสล็อตที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะส่วนลำตัวก็ขาด Attack Boost อีกเลเวลเดียวก็จะได้โบนัส Affinity อีก5แล้วนะฮะส่วนกระโปรงมีควิกชีเลเวล1นะฮะแล้วก็มีเจมที่หลากหลายก็เหมาะกับสายเก็บดาบอย่างลองซอสหรือว่าจะเล่นตามเซตนี้อยู่แล้วนะก็คือเก็บดาบแล้วก็โจมตีเพื่อให้ได้โบนัสแอคแท็กและก็สตันนั่นเองทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของอาวุธที่เพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะฮะก็จะเป็นสาย Frostfang Barriot ที่จะอัปเกรดมาจาก Ice Element Tree อีกทีนึงนะฮะอาวุธแต่ละชิ้นในการอัปเกรดนั้นจะต้องใช้ Frostfang Ticket ทั้งหมด3ใบนะฮะแล้วก็มี Affinity ติดตัวแต่ละอาวุธนั้นอยู่ที่15มีคมสีม่วงที่จะคือต้องไปอัปเกรดอีกทีนะฮะมาเริ่มกันที่ Grace Sword นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่1296มีธาตุน้ำแข็ง630นะฮะต่อไปลองซอสนะฮะพลังโจมตี891ธาตุน้ำแข็ง540นะครับถัดมาเป็น Sword and Shield นะฮะพลังโจมตี378ธาตุน้ำแข็ง420 Dual Blade นะฮะพลังโจมตี378ธาตุน้ำแข็ง360Hammer นะฮะพลังโจมตี1400กับอีก4นะฮะธาตุน้ำแข็ง660 Hunting Horn นะฮะพลังโจมตี1134นะฮะธาตุน้ำแข็ง540เป่าเพลงได้จะเป็น Boost Attack Up นะฮะ Fire Resistance Boost Sonic Wave และ Impact Echo รวมไปถึง Element Effectiveness Up นะฮะถัดมาเป็น Lance นะฮะพลังโจมตี621ธาตุน้ำแข็ง540กัน Lance พลังโจมตี621ธาตุน้ำแข็ง480นะฮะ Shell Type เป็น Normal นะฮะและอยู่ที่เลเวล7
มาต่อที่ Switch Axe นะฮะพลังโจมตี945ถ้าน้ำแข็ง480น้ำยาจะเป็นพวก Power Element นะฮะ Charge Blade พลังโจมตี972ถ้าน้ำแข็ง480นะฮะน้ำยาเป็นประเภท Impact ต่อไปเป็น Insect Grave พลังโจมตี837นะฮะถ้าน้ำแข็ง420โบนัสของแมลงจะเป็น Spirit แล้วก็ Strange Bonus นะครับต่อไปเป็นไลท์โบกันนะฮะพลังโจมตี338มีกระสุนพิเศษเป็นไวเวนบลาสนะฮะกระสุนที่ยิงได้เป็น normal level 1 level 3นะฮะ piercing กับ spread ก็ level 3มีกระสุน recovery ด้วย exhaust นะฮะแล้วก็พวกกระสุนอื่นๆก็จะเป็น freezing ที่สูงที่สุดนะ level 4มี slicing demon armor แล้วก็ tank นะฮะในส่วนของการรีโหลดก็ถือว่าช้ามากๆเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นช้าทั้งนั้นเลยมีโหลดเร็วก็ normal level 1เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการจะมอดปืนนี้ก็น่าจะเน้นไปที่ความเร็วในการรีโหลดของกระสุนนะครับถัดมาเป็น Heavy Bowgun นะฮะพลังโจมตี420นะฮะกระสุนพิเศษเป็น Wyvern Snipe นะฮะกระสุนที่ยิงได้ก็เป็น normal level 1 level 3นะฮะแล้วก็ piercing spread stickycluster เป็นเลเวล3ทั้งหมดเลยนะฮะกระสุนอื่นๆก็จะเป็น freezing นะฮะที่ใส่ได้สูงสุด7นัดเลย slicing wyvern demon armor แล้วก็ tank นะฮะซึ่งในส่วนของการรีโหลดก็เช่นเดียวกันนะฮะถือว่าค่อนไปทาง very slow นะฮะ slow มากๆก็ต้องมอดเรื่องความเร็วการรีโหลดทั้งนั้นเลยสุดท้ายนะฮะกับโบนะครับพลังโจมตี324ถ้าน้ำแข็ง420นะฮะโคกที่ใส่ได้ก็จะเป็น Power, Paralysis แล้วก็ Blast นะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับของผู้เล่นที่นี่ไปดูในส่วนของ Paligo กันบ้างนะครับผมในส่วนของชุดและอาวุธที่เพิ่มเข้ามานั้นก็จะใช้ Ford Fang Ticket ในการคราฟแต่ละชิ้นส่วน1ใบนะฮะตัวอาวุธเองก็จะเป็นการโจมตีธาตุน้ำแข็งนะฮะมีโบนัส Defense บวกมา10ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมทุกคนถึงผมยาวกันหมดเลยนะฮะก็ออกแนวนักรบนักรบป้าแล้วก็ในส่วนของอาวุธนั้นก็เหน็บอยู่ที่เอวนะฮะผมคิดว่าจริงๆมันอยู่ที่ข้างหลังนั่นแหละแต่ว่าผมบังอยู่นะฮะก็น่ารักดีเหมือนกันสำหรับชุดนี้และนั่นเป็นทั้งหมดของการรีวิวชุดและอาวุธที่มาจากเจ้า Ford Frank Barriot นะฮะก็ถือได้ว่าไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะฮะมีอาร์มอร์เซตบางส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะพอเอาไป mix and match ได้รวมไปถึงอาจจะดีพอๆกับการเป็นเมตาเลยนะฮะในส่วนของอาวุธนั้นก็ถือว่ามีธาตุที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็อาจจะเทียบได้พอๆกับขจายเฉยแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดเท่าขจาหรือว่าของซาฟิจิว่าเท่าไหร่นะครับก็เอาไปไว้ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ